หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่6ตอนพระเว่ยอู่คืนสู่เย้าหยางหลิงเมื่อกลับมาเฉิงชีอิ่นสมควรเปลี่ยนเป็นสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฟันจื่อค่ายเน่ยฉ่างแต่ว่านางขี่ม้าไม่เป็นบวกกับรูปร่างหน้าตาของนางไม่ว่าตกแต่งอย่างไรก็ไม่คล้ายทหารคนสนิทได้แต่เปลี่ยนเป็นสวมชุดเสื้อผ้าของเกาหวนซินปลอมตัวเป็นหญิงรับใช้ที่หยางหลิงว่าจ้างมาให้ดูแลอาการบาดเจ็บนางสวมชุดสีเขียวแขนเสื้อสั้นทับเสื้อกั๊กสีชมพูผมทั้งสองปล่อยห้อยระบนหัวไหล่ไว้ผมปลกหน้าผากถึงแม้ไม่พอกแป้งเติมชาติก็งดงามตามธรรมชาตินางหนึ่งรูปร่างที่อ่อนแอนท่วงท่าที่แช่มช้อยดวงตาราวกับน้ำค้างกลางหาวดูไปคล้ายเด็กหญิงอายุ 18-19 ปีนางหนึ่งหญิงสาวที่งดงามความจริงคำนวณอายุไม่ออกอย่าว่าแต่นางยังเป็นโฉมสครานยั่วเมืองนางหนึ่งบนร่างหยางหลิงพันผ้าขาวเต็มไปด้วยคราบโลหิตเกาหวนซินกับปลอมแปลงเกินเลยไปทำให้ผู้คนดูไม่ออกว่ารับบาดเจ็บสาหัสเพียงไหนเฉิงฉีอื่นสำรวจดูหยางหลิงพะเยอยิ้มเล็กน้อยจนแก้มขาวปรากฏร้อยลักยิ้มขึ้นกล่าวสับพยอกว่าสภาพของใต้เท้าที่พอเข้าสู่ท้องพระโรงเหล่าขุนนางพอพบเห็นคงสลายความแค้นไปไม่น้อยแต่หากกลับตัวตึกในลักษณะนี้หูหยินคงชมดูจนเจ็บปวดใจแล้วมาเลียนเอ๋อมีรอยลักยิ้มอยู่สองข้างแก้มส่วนเฉิงฉีอื่นมีรอยลักยิ้มอยู่แก้มขวาข้างเดียวในหญิงงามที่หยางหลิงผ่านพบมาพวกนางล้วนมีรูปโฉมนมพันเป็นเลิศยามแย้มยิ้มเปรียมเสน่ห์ความงามมาเลียนเอ๋องามหยาดเยิ้มตามธรรมชาติต่อให้เป็นเวลาเศร้าเสียใจน้ำตาเอ่อคลอหน่วยปากแก้มคิ้วคางยังแฝงเค้าความเย้าหยวนจนผู้คนยากจะยอมเชื่อตอนแรกที่หยางหลิงรู้จักนางก็ถูกรูปลักษณ์ภายนอกของนางลดทอนความรักอันลึกล้ำของนางไปส่วนเฉิงฉีอิ่นมีเสน่ห์อันแผ่วพราวทั้งหยาดเยิ้มทั้งเรียบร้อยทั้งบริสุทธิ์ทั้งยั่วยวนไม่ว่าปลอมเป็นอันใดล้วนแต่แนบเนียนสมจริงแต่ว่าสตรีต่อให้ปลอมแปลงโฉมกว่านี้หากว่านางเคยเปลือยเปล่าต่อหน้าบุรุษก็จะประทับอยู่ในความทรงจำบุรุษอย่างลึกล้ำดังนั้นรูปโฉมอื่นแม้มอมเมาสายตาแต่ยากจะมอมเมาใจได้ดังนั้นหยางหลิงหาหวั่นไหวใจไม่หยางหลิงช้อนตาขึ้นไร้ประกายขึ้นกล่าวว่าแทบเนียนจริงหรือขุนนางเหล่านั้นล้วนเป็นเท่าชราที่คล่ำวอดสามารถตบตาสำเร็จหรือเฉิงฉีอื่นกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าวิชาแปลงโฉมของผู้น้อยสามารถตบตาผู้คนแล้วริ้วรอยบาดแผลที่แม่นางเกาแต่งขึ้นทั้งสองสายยิ่งแนบเนียนแต่ว่าใต้เท้าคงวิตกเกินเหตุไปแล้วใต้เท้าพอกลับถึงนครหลวงคงไม่มีขุนนางใดกล้าบอกให้ใต้เท้าถอดเสื้อผ้าตรวจดูบาดแผลแม้สักคนเดียวหยางหลิงขมวดคิ้วกล่าวว่าตอนนี้เราไม่หวั่นวิตกว่าฝ่าบาทจะต้านแรงกดดันของเหล่าขุนนางได้หรือไม่ตามเหตุผลฝ่าบาทคุมค่ายทหารกับขันทีวังในไว้ทั้งป้ายความผิดไปที่ค่ายตรงฉ่างพลังสภาวะของพวกมันคงอ่อนโทรมลงยากที่จะก่อวอดได้ปัญหาอยู่ที่ขุนนางฝ่ายนอกจะถอนตัวล่าถอยคว่ำธงทหารหยุดลั่นกองรบคอยหาโอกาสใหม่ตอนนี้ฝ่าบาทกุมอำนาจการปกครองไว้ขุนนางฝ่ายนอกยังมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นหลังจากนี้ขันทีวังในกับขุนนางฝ่ายนอกมีกำลังคู่ขี้ก้ำกึ่งหากต่อสู้ช่วงชิงไม่เลิกราก็หาเป็นประโยชน์ต่อราษฎรไม่มุมปากเฉิงฉีอิ่นปรากฏรอยยิ้มเย้ยหยันขึ้นกล่าวว่าใต้เท้าวางใจเหล่าขุนนางแม้พร่ำบอกว่านึกถึงชาติบ้านเมืองแท้จริงแล้วรักชื่อเสียงตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดขุนนางอื่นยังพอทำเนาหากว่าต้าสเวียซื่อทั้ง3ไม่กราบทูลทัดทานต่อไปจะไม่มีผู้ใดให้ความเคารพอีกเอ่ยถึงตอนนี้คล้ายนึกได้อันใดต้องค้อนหยางหลิงวงหนึ่งกล่าวเบาๆว่านักศึกษาที่พลิกแพลงตามสถานการณ์ไม่ยึดติดกับกรอบไม่คำนึงถึงชื่อเสียงส่วนตัวคงมีแต่ใต้เท้าหยางคนเดียวหยางหลิงได้ยินซุ้มเสียงนางหยาดเยิ้มอยู่บ้างต้องช้อนตาขึ้นเห็นเฉิงฉีอื่นยิ้มแย้มเป็นปริศนาวางคิ้วฉายเสน่ห์ของสตรีที่เติบโตเต็มสาวสองข้างแก้มคล้ายฉาบชาติแดงชั้นหนึ่งพลันฉุกคิดว่านางหมายถึงอันใดอดหน้าร้อนพะเผาไม่ได้
เกาเหวินซินกำลังสร้างรอยบาดแผลที่เท้าของหยางหลิงทั้งสดับฟังคำสนทนาของทั้งสองส่วนทั้งสองมีสีหน้าไม่ปกติอยู่บ้างราวกับว่าระหว่างคนทั้งสองมีความลับที่ไม่อาจบอกต่อคนนอกตาคู่งามต้องทอแววประหลาดพิกลวูบหนึ่งแต่แล้วนางเบือนหน้าไปไม่กล่าวว่ากระไรนางแม้ไม่ถนัดในการดำเนินอุบายแต่ก็ทราบว่าคราครั้งนี้เหล่าแย้ปลอดภัยไร้เรื่องราวเป็นแผนอุบายของเฉิงฉีอินมีหนำซ้ำในการศึกขั้นชี้ขาดเฉิงฉีอินปลอมเป็นหยางหลิงหลอกล่อให้เจ้าหน้าที่ฟันเจือค่ายตรงฉาง 20,000 นายออกจากนครหลวงหยางหลิงค่อยกำจัดค่ายตรงฉางเป็นผลสำเร็จเกาเหวินซินเห็นกับตาว่านางรับความลำบากหลายวันหลายคืนมีอยู่หลายครั้งที่พวกนางตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามเป็นเฉิงฉีอินสั่งการด้วยความเยือกเย็นจูงจมูกเจ้าหน้าที่ฟันจือค่ายตรงฉางไปจวบจนพวกมันเหน็ดเหนื่อยม้าอ่อนเปลี้ยค่อยล่าถอยไปยังฐานที่มั่นสือเจียจวงเป็นผลสำเร็จตอนนี้ในนครหลวงยังล่อแหลมวิกฤตของเหล่าแย้ยังไม่คลี่คลายเฉิงฉีอินมีส่วนช่วยต่อมันอย่างมากตนเองไหนเลยปล่อยให้ความคิดส่วนตัวอยู่เหนือสถานการณ์โดยรวมได้สตรีชาญฉลาดยากจะสลัดอคติส่วนตัวยอมรับสตรีอีกนางหนึ่งแต่สามารถฝืนใจส่งมอบบุรุษที่ตนรักให้แก่นางหลิวจินนำกำลังทหารมารับตัวหยางหลิงที่อำเภอกู้อันถึงแม้ทราบว่าหยางหลิงปลอดภัยไร้อันตรายแต่พอมุดเข้าตัวรถเห็นสภาพของหยางหลิงยังสะดุ้งเฮือกใหญ่ยามนี้หยางหลิงนอนอยู่ในรถคันหนึ่งเฉิงฉีอินกับเกาเหวินซินโดยสารรถอีกคันหนึ่งส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บล้วนลงจากหลังม้าโดยสารรถแทนทุกคนหลับไหลราวกับสุกรตายหยางหลิงเอนพิงเบาะหนานุ่มเห็นหลิวจินสวมชุดขันทีสีฟ้าครามใหม่เอี่ยมสีหน้าระรื่นแจ่มใสจึงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าในนครหลวงเรียบร้อยดีกระมังหลิวจินกล่าวว่านอกนครหลวงเต็มไปด้วยไพร่พลที่แตกพ่ายของค่ายตรงฉางฝ่าบาทวิตกว่าท่านมีกำลังน้อยหากผิดพลาดอันใดก็จะย่ำแย่แล้วดังนั้นสั่งให้เรานำกำลังออกจากนครหลวงมารับตัวท่านตอนนี้เหล่าขุนนางยังไม่เข้าประชุมช่วงเช้าแต่ว่าเราสั่งชิวจูกับพวกว่าหากมีข่าวคราวใดให้รายงานมาเพิ่งได้รับข่าวว่าหลิวเจี้ยนกับเซี่ยเฉียนร้องขอให้ตัดศีรษะเรากับกูต้ายงและพวกไม่เช่นนั้นจะขอลาออกจากตำแหน่งมหาบัณฑิตต้าเสวียซื่อฝ่าบาทไม่รับสั่งอันใดหากอนุมัติให้ลาออกโดยทั่วไปแล้วการทำหนังสือขอลาออกกับยกน้ำชาส่งแขกเกิดจากเหตุผลเดียวกันที่ยกน้ำชาไม่ใช่คาระวะน้ำชาหากแต่บอกใบ้ให้แขกเรือไปได้แล้วส่วนการขอลาออกเป็นการยืนยันเจตนารมณ์เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างฮ่องเต้กับขุนนางเพื่อบรรลุความเข้าใจตรงกันมิคาดเจิ้งเต๋อฮ่องเต้กระทั่งเหนี่ยวรั้งตามธรรมเนียมราชการยังไม่เหนี่ยวรั้งก็ทรงอนุมัติตามที่ร้องขอหลิวจินบอกเล่าด้วยความกระหยิ่มยินดีจากนั้นสลายรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวด้วยความสำนึกขอบคุณว่าที่เท้าหยางเรากับเหล่าจางคนแท้จางเหล่ามาคนแท้มาต้ายงและพวกล้วนขอบคุณท่านแต่เท้าหยางไม่เพียงช่วยชีวิตของพวกเราทั้งยังช่วยผลักดันให้เจริญก้าวหน้าพวกมันรับตำแหน่งอันใดหยางหลิงไม่ได้แสดงความเห็นเพียงแต่เมื่อเจิ้งเต๋อฮ่องเต้รับสั่งมามันก็ผงกศีรษะเห็นพ้องจำได้ว่าตามบันทึกประวัติศาสตร์พี่ท่านเหล่านี้คล้ายไม่ตายดีวันนี้ที่สนับสนุนพวกมันถึงแม้เป็นการผูกน้ำใจเพียงไม่ทราบวันหน้าประสบภัยลามหรือไม่หยางหลิงฟังว่าหลิวเจี้ยนกับเซี่ยเฉียนทำหนังสือกราบทูลจนออกจากราชการจึงซักถามว่าหลี่ตงหยางเล่าหลิวจินกล่าวอย่างกระหยิบว่าหลี่ตงหยางพอฟังว่าเราขึ้นเป็นเสนาบดีวังในคุมกำลังทหารไว้ในมือกระทั่งลมยังไม่กล้าจะผายออกมาปีศาจขวัญอ่อนเช่นนี้ยังกลัวอันใดหลี่ตงหยางเป็นปีศาจขวัญอ่อนหรือหากว่ามันขวัญอ่อนในรัชสมัยฮ่องเต้ผู้ล่วงลับคงไม่กล้าแตกหักกับพระยาโซ่หนิงโหที่เป็นจิ๋วจิ๋วพี่ชายฮองเฮาหยางหลิงพอฟังจึงถามอีกว่าขุนนางในราชสำนักมีปฏิกิริยาอันใดหลิวจินลืมตาค้างกล่าวว่ามีปฏิกิริยาอันใดกลับไม่ได้ยินมาคาดว่าคงชักชวนกันไปส่งพวกมันกระมังหยางหลิงรับฟังจนหัวร่อมิออกร้องไห้มิได้ทราบว่าหลิวจินผู้นี้แม้เจ้าอุบายแต่ยัง
เป็นมือใหม่ในวงราชการความคิดอ่านทางการเมืองยังไม่เท่ากู่ต้ายงซึ่งเคยอยู่ในค่ายตรงฉางระยะหนึ่งจึงเอนร่างพิงกับเบาะหลังกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าต้าเสวียซื่อทั้งสองขอลาออกจะให้ผู้ใดเข้ารับตำแหน่งแทนหลิวจินตะกุกตะกักว่าในแผ่นดินมีขุนนางมากมายยังกลัวไม่มีผู้ใดขึ้นแทนหรือยางหลิงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยตอนนี้ขันทีวังในอยู่ในมือกงกงแต่ว่าขุนนางฝ่ายนอกเล่าหากว่าคณะเน่ยเก๋อไม่มีคนยอมพูดจาให้กับพวกเราต้าเสวียซื่อคนใหม่ยังคงเป็นศัตรูกับพวกเราหรือจะให้ฝ่าบาทปลดคนออกจนหมดสิ้นหลิวจินพอได้รับการสะกิดกล่าวก็ล่วงรู้ผลได้ผลเสียจึงกล่าวใช่แล้วนี่เป็นโอกาสที่พวกเราจะขับไล่เท่าโสโครกที่พวกเราเห็นเป็นที่ขัดตายังมีหลี่ตรงหยางพลอยให้มันออกจากตำแหน่งเปลี่ยนเป็นคนของพวกเราหยางหลิงสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าหลี่ตรงหยางยังรั้งอยู่หากในราชสำนักไม่มีขุนนางเก่าที่มากประสบการณ์จะทำอย่างไรขอเพียงคัดเลือกบุคคลที่ไม่สร้างความลำบากแก่พวกเราสักสองคนหลี่ตรงหยางเป็นไม้ต้นเดียวก็ยากค้ำยันอาคารได้ซึ่งความจริงหยางหลิงเกิดความคิดเห็นแก่ตัวตอนนี้หลิวเจี้ยนเสี่ยเฉียนลาออกจากตำแหน่งถึงแม้กระทบถึงชื่อเสียงของหลี่ตรงหยางแต่เมื่อไม่มีตัวเลือกอื่นขุนนางทั้งบุญและบูได้แต่ยกหลี่ตรงหยางขึ้นเป็นผู้นำเมื่อมีหลี่ตรงหยางคอยตรึงขุนนางฝ่ายนอกไว้ขันทีวังในกับขุนนางฝ่ายนอกค่อยเกิดดุลยภาพมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเติบโตแข็งกล้าตนเองค่อยแสดงคุณค่าออกมาทำการหยิบฉวยเกาลัดออกจากกองไฟยังมีนโยบายของตนเองต้องได้รับการสนับสนุนจากหลี่ตรงหยางค่อยดำเนินการได้หลิวจินยังนึกเหตุและผลเหล่านี้ไม่ออกจึงกล่าวไต่เท้ากล่าวถูกต้องแต่ว่าพอกลับถึงนครหลวงฝ่าบาทคงตรัสถามว่าสมควรให้ผู้ใดขึ้นเป็นต้าเสวียซื่อนี่จะใช้สอยผู้ใดดีทั้งสองสบสายตากันสีหน้าอับจนปัญญาอยู่บ้างคนที่หลิวจินรู้จักนอกจากขันทีแล้วมีแต่ขันทีใช่แล้วที่บ้านเดิมมณฑลซ่านซียังมีเก๋อพี่ชายที่ทำนาคนหนึ่งหยางหลิงเล่าหยางหลิงรู้จักผู้คนไม่น้อยแต่คบหาเพียงผิวเผินผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นต้าเสวียซื่อยิ่งมีน้อยกว่าน้อยทั้งสองยามกระทันหันอับจนถ้อยคำได้ยินแต่เสียงล้อรถบดกับพื้นม้าเทียมรถแผดเสียงร้องออกมาหยางหลิงดูเหมือนหลับตาพักผ่อนในใจกลับนึกหาตัวเลือกคนแล้วคนเล่าหลิวจินกลับเหลือเชื่อว่าภายใต้ผลประโยชน์ล่อใจจะมีคนรวมตัวที่ข้างกายมันในเก๋งยาวส่งแขกนอกประตูเมืองด้านทิศเหนือมาหวนเซิงหานหวนหวังหัวเหล่าขุนนางนับร้อยจัดสุราเลี้ยงส่งหลิวเจี้ยนและเสี่ยเฉียนกลับมาตุภูมิที่แท้ตามกฎหมายของต้าหมิงไม่ว่าขุนนางใหญ่เพียงไหนพอออกจากตำแหน่งก็ไม่อาจพำนักที่นครหลวงอีกต่อไปแต่ว่าขุนนางใหญ่ที่กลับสู่มาตุภูมิจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษฮ่องเต้มีรับสั่งปลอบขวัญอนุญาตให้ใช้จุดพักม้าเดินทางกลับมาตุภูมิขุนนางท้องถิ่นจะจัดส่งเบี้ยวหวัดเงินเดือนและเสบียงข้าวสารไปทุกเดือนเจิ่งเต๋อฮ่องเต้ก็ไม่ทรงตระหนี่ปฏิบัติต่อขุนนางใหญ่ทั้งสองเป็นอย่างดีลมชิวเทียนเยเยือกท้องทุ่งร้างร่วงโรยหลิวเจี้ยนมองดูสภาพอันรกร้างรอบข้างยกมือรูปเคลายิ้มอย่างหดหูแล้วกล่าวว่าเมื่อเดือนสามเรากับครอบครัวยังมาท่องชมความเขียวชอุ่มของที่นี้ตอนนี้กลับเหี่ยวเฉาแล้วเราขุนนางเห็นต้าเสวียซื่อท่านนี้แต่งกายเช่นสามัญชนสร้างความสะทกสะท้อนยิ่งเสี่ยเฉียนทอดถอนใจยาวกล่าวว่าพระสุธาเปียวร้างยังมีวันกลับคืนสู่วัดสันหากไม่ทราบว่าแผ่นดินต้องย่อยยับไปในมือผู้ใดเสียทีที่เราได้รับฝากฝังจากฮ่องเต้ผู้ล่วงลับนึกดูช่างละอายใจยิ่งทั้งหมดพอฟังต้องรอบทอดถอนใจขุนนางตูเจียนซื่อลุยชงพลันต่อยหมัดใส่ฝ่ามือร้องว่าทอดถอนใจมีประโยชน์อันใดมิสู้เข้าชื่อกันทำหนังสือกราบทูลใหม่อย่างมากพวกเราปลดเกษียณคืนสู่มาตุภูมิด้วยกันเป็นอย่างไร
ขุนนางบางคนปรบมือสนับสนุนบางคนแซงเป็นมองไปทางอื่นหรือยกถ้วยดื่มสุราหลบสายตาของมันรีชงบันดาลโทสะขณะจะกล่าววาจาหลิวเจี้ยนยิ้มพลางกล่าวว่าแล้วกันไปเถอะนี่เป็นชะตาคาดว่าต้าหมิงของเราสมควรผ่านกันนี้ดีชั่วมีผลสนองฝาดินมียานรับรู้ฤดูกาลทั้งสี่หมุนเวียนเข้าแทนที่ต่อให้หิมะปกคลุมแผ่นฟ้าวสันตฤดูยังหวนคืนมาเหล่าขุนนางโฉดยังเหิมเกลิมได้อีกนานเท่าใดยามนั้นปรากฏม้าเร็วควบขับออกจากประตูเมืองม้าพอมาถึงเบื้องหน้าเห็นคนบนหลังม้าตัวแรกคือหลี่ตงหยางหลี่ต้าสเวซื่อที่ด้านหลังเป็นผู้ติดตามสองคนวันนี้สหายเก่าทั้งสองปลดเกษียณคืนสู่มาตุภูมิหลี่ตงหยางติดตามมาน้อมส่งตั้งแต่แรกจนใจที่ภารกิจในคณะเนยเก๋อสุมใส่มันแต่ผู้เดียวจนบัดนี้ค่อยสะสางเอกสารเสร็จสิ้นจากนั้นรีบออกจากวังควบม้ารุดมาในเหล่าขุนนางพอเห็นต้าสเวียซื่อซึ่งไม่กล้าเสี่ยงกับการออกจากราชการก็มีคนแสดงสีหน้าเหยียดหยามแต่ลีตงหยางหาถือสาไม่เดินตัดผ่านผู้คนเข้าสู่เก๋งยาวหอบหายใจเล็กน้อยกล่าวว่าไถ่เท้าหลิวไถ่เท้าเสี่ยเรามาสายไปก้าวหนึ่งหลิวเจี้ยนลินสุราสามถ้วยยิ้มพลางกล่าวว่าปินจือมาได้พอดีตอนนี้ภาระหนักตกอยู่ที่ท่านคนเดียวเรายังคาดเดาว่าท่านปลีกตัวมาไม่ได้เสียอีกมาเราท่านทั้งสามร่วมดื่มจอกนี้หลังจากนี้เกรงว่ามีโอกาสดื่มสุราด้วยกันไม่มากนักลีตงหยางประคองถ้วยสุราขึ้นกล่าวด้วยความสะท้อนใจว่าไถ่เท้าทั้งสองเป็นเสาหลักของบ้านเมืองตงหยางความจริงเข้าใจว่าจะร่วมกับไต้เท้าทั้งสองประคับประคองเจ้าชีวิตเยาว์วัยตามที่ได้รับปากฝากฝังจากฮ่องเต้ผู้ล่วงลับคิดไม่ถึงผ่านไปเพียงครึ่งปีท่านทั้งสองก็ต้องออกจากนครหลวงทอดทิ้งตรงหยางอยู่คนเดียวเมื่อมองเงาตัวเองให้นึกเวทนาสร้างความสะทกสะท้อนยิ่งเสี่ยเฉียนยกถ้วยสุราขึ้นแต่สาดสุราใส่พื้นแล้วกล่าวเสียงเย็นชาว่ามีอันใดน่าสะทกสะท้อนหากท่านไม่หวังอำนาจทำหนังสือกราบทูลร่วมกับพวกเราทั้งสองมิใช่จากไปด้วยกันหรอกหรือกล่าวพลางก็หมุนตัวไปยกมือไพร่หลังมองดูท้องทุ่งนอกเก๋งกระทั่งศีรษะยังไม่หันกลับมาหลี่ตงหยางหน้าซีดสลดลงคิดไม่ถึงความตั้งใจของตนเองไม่เป็นที่เข้าใจของขุนนางใหญ่ทั้งหลายแม้แต่เสี่ยเฉียนที่เป็นสหายสนิทยังเข้าใจว่าตนเองยึดติดกับอำนาจถึงแม้คิดอธิบายแต่ไม่ทราบกล่าวเริ่มจากที่ใดสายลมพัดผ่านเก๋งยาวในใจเกิดความรู้สึกเศร้าหดหู่หลี่ตงหยางฝืนยิ้มพลางยกถ้วยดื่มสุราหมดสิ้นเหล่าขุนนางใช้สายตาที่ซับซ้อนมองดูต้าสเวียซื่อซึ่งร่วมรุกร่วมถอยด้วยกันทั้งสามบังเกิดรสชาติที่แตกต่างหลี่ตงหยางวางถ้วยสุราเช็ดคราบสุราที่มุมปากขณะจะบอกความในใจต่อเสี่ยเฉียนพลันบังเกิดเสียงกีบม้าเร่งร้อนม้าเร็ว30กว่าตัวควบขับออกจากในเมืองดูจากเครื่องแต่งกายของคนบนหลังมาแสดงว่าเป็นทหารรักษาพระองค์รีชงร้องพล่งว่าหรือว่าฝ่าบาทนึกเสียใจคิดตามตัวต้าสเวียซื่อทั้งสองกลับไปเหล่าขุนนางเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาแม้แต่หลิวเจี้ยนกับเสี่ยเฉียนที่ปกติสุขุมหนักแน่นยังรู้สึกมีลมหายใจกระชั้นเร่งร้อนขึ้นมาเหล่าทหารรักษาพระองค์พอมาถึงหน้าเก๋งยาวกลับไม่หยุดยั้งชะงักพากันควบม้าผ่านไปสร้างความผิดหวังแก่เหล่าขุนนางยิ่งในที่สุดก็ถึงเวลาต้าสเวียซื่อทั้งสองออกเดินทางแล้วรถบรรทุกของจุดพักม้าของทางราชการนำหน้าคนในครอบครัวและบ่าวไพร่ต่างพากันขึ้นรถหลิวเจี้ยนกับเสี่ยเฉียนโบกมือล่ำลาเพื่อนร่วมงานขณะที่ต่างฝ่ายต่างอาลัยอาวรณ์ทหารรักษาพระองค์30กว่านายนั้นก็เดินทางกลับมาที่ด้านหลังปรากฏผืนธงโบกพัดพลิวถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เร่งจัดทำขึ้นแต่ธงมังกรพื้นเหลืองของเจ้าชีวิตกับธงใหญ่ปักตัวหนังสือหยางแสดงว่านี่เป็นก
องกำลังที่รับราชองค์การมารับตัวหยางหลิงกลับนครหลวงเหล่าขุนนางใช้สายตาที่ซับซ้อนมองดูขบวนที่ผ่านมาเห็นคันแรกเป็นรถม้าของหลิวจินมันเลิกผ้าม่านขึ้นนั่งตระหง่านอยู่ภายในรถมุมปากประดับรอยยิ้มอันเหยียดหยามรถม้าคันที่สองเป็นรถโดยสารของหยางหลิงหยางหลิงทราบจากทหารรักษาพระองค์ที่มาต้อนรับว่าที่เบื้องหน้าเป็นเหล่าขุนนางที่มาเลี้ยงส่งหลิวเจี้ยนกับเสี่ยเฉียนโดยจุดยืนของมันไม่อาจลงจากรถไปพบปะดังนั้นยกมือแตะม่านหน้ารถแล้วลดมือลงเห็นรถม้าเล่นช้าๆผ่านหน้าทั้งหมดไปอย่างช้าๆหยางหลิงทอดถอนใจคำหนึ่งหลับตาทั้งสองลงบัณฑิตตึกหั่นหลินลู่ซื่อเซินจับจ้องมองรถโดยสารของหลิวจินจากไปไกลพลันแวกฝ่ากลุ่มคนออกมากวาดมองรถโดยสารของหยางหลิงที่เพิ่งผ่านไปกล่าวเสียงกังวานว่าผู้ประพฤติปลิ้นปล้อนสร้างความอดสูแก่บรรพชนทั้งสร้างความอดสูแก่ตัวเองแม้นผ่านไปร้อยชาติพบคำประนามยังคงอยู่จันทร์อาทิตย์สาดแสงสกาวใจคนสะท้อนภาพดังกระจกพึงสังวรให้มากไว้หยางหลิงพอฟังมุมปากปรากฏรอยยิ้มอย่างเต็มฝืนคิดอ่านในใจเมื่อแอบอ้างคำคุณธรรมก็สามารถกำหนดความผิดผู้อื่นตามอำเภอใจทำหนังสือกราบทูลให้ประหารหรือพวกท่านเหล่าขุนนางฝ่ายนอกกับขันทีวังในชักขย้อกันไปเถอะเราถอนตัวอยู่นอกวงเพียงกระทำส่วนของตนเองสามารถตอบต่อประวัติศาสตร์และมโนธรรมก็พอผู้คนในนครหลวงโจทย์ขานถึงการศึกระหว่างค่ายตรงฉางกับค่ายเนื่อยฉางมีแต่ชนชั้นปัญญาชนจึงให้ความสนใจกับการจากไปของต้าสเวียซื่อทั้งสองกลับคลื่นลับในราชสำนักดังนั้นจับตาดูการกลับมาของหยางหลิงเป็นพิเศษหยางหลิงถูกผู้คนหามเข้าตำหนักเป่าเหอสภาพที่ก้าวตายหนึ่งรอดคลายความสงสัยแก่ขุนนางจำนวนมากเจ้งเต๋อฮ่องเต้ยังรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่หกกลมกับขุนนางทั้ง9ที่กลับจากการส่งหลิวเจี้ยนกับเสี่ยเฉียนว่าพวกท่านดูข้าส่งหยางชิงไปตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่แดนเจียงหนันหยางชิงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภาษีจากที่ต่างๆไม่เพียงส่งมาอย่างกระทันหันยังมีมากกว่าปีก่อนเท่าตัวเหล่าขันทีที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีที่ทุจริตก็ถูกลงโทษขุนนางเช่นนี้ถือเป็นขุนนางสอพลอหรือพลางก็เสด็จอ้อมโต๊ะทรงพระอักษรมาถึงข้างกายหยางหลิงรับสั่งว่าหยางชิงกลับไปพักผ่อนรักษาตัวให้ดีหลังจากทุเลาแล้วค่อยทำงานให้กับข้าพระองค์ก้มพระวรกายลงคล้ายตรวจสอบอาการบาดเจ็บของหยางหลิงแท้จริงแล้วทรงบีบมือของหยางหลิงรับสั่งเบาๆว่าระหว่างที่อ้ายชิงไม่สะดวกกับการเข้ามาประชุมโอกาสหน้าข้าค่อยไปหาท่านเพื่อสอบถามเรื่องปราบโจรสลัดหยางหลิงช้อนตาขึ้นเห็นเจ้าเต๋อฮ่องเต้กระพริบพระเนตรต่อมันจึงรีบส่งเสียงไอกลบรอยยิ้มไว้ทั้งกลัวว่าอยู่นานไปจะเผยพิรุธออกมาจึงกล่าวเสียงอ่อนล้าว่าถูกแล้วเฉินผู้น้อยรับพระราชกระแสเฉินผู้น้อยขอทูลลาเมื่อหยางหลิงถูกสกัดอยู่นอกเมืองอย่างนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในนครหลวงย่อมไม่เกี่ยวข้องกับมันดูจากสภาพของมันคาดว่าภายใน10วันครึ่งเดือนไม่สามารถลงจากเตียงได้ผู้คนเรื่องราวในราชสำนักก็แปรผันมันคงไม่สามารถเข้าร่วมช่วงชิงอำนาจแล้วนายทหารยศเจียงจวินสังกัดกรมความมั่นคงแผ่นดิน2นายพอหามร่างของหยางหลิงออกจากตำหนักความสนใจของเหล่าขุนนางก็หันไปที่ขันทีวังในซึ่งมีอำนาจในการคัดกรองหนังสือกราบทูลกับตำแหน่งที่ว่างลงของต้าสเวียซื่อทั้งสองหยางหลิงซึ่งเป็นผู้สร้างค่านิยมที่เลวสามารถถอนตัวออกจากศูนย์กลางลมพายุหลบไปยังหลังฉากเมื่อรถม้าแล่นถึงหน้าตึกพระเว่ยอู่หยางหลิงอดพลุ่งพล่านใจไม่ได้มีอยู่หลายครั้งที่คิดกระโดดปลาดขึ้นโถมเข้าห้องไปที่นั้นเป็นบ้านของมันอาศัยด้วยสตรีที่ตนรักโดยเฉพาะหานโยนเหนียงนับตั้งแต่ลืมตาขึ้นบุคคลแรกที่เห็นก็เป็นนางไม่ว่ามันยากดีมีจน
หรือเจ็บไข้ได้ป่วยนางล้วนอยู่เคียงข้างมันอาจบางทีจากบ้านไปเป็นเวลานานพอใกล้กลับถึงบ้านกลับนึกประวันขึ้นมาหยางหลิงรู้สึกใจเต้นตุ่มตามหน้าอกร้อนวูบวาบเพียงต้องการพบภรรยาสาวที่เข้มแข็งเด็ดเดียวกว่าตนเองจวบกระทั่งเฉิงฉีวินกับเกาหวนซินล้วนลงจากรถยืนชดช้อยที่เชิงบันไดเหลียวมองดูมันหยางหลิงค่อยสถานตื่นจากห้วงความคิดกล่าวขึ้นว่ารีบหามเราลงจากรถตอนนี้ที่ด้านข้างแม้เป็นคนกันเองแต่จะอย่างไรคนมากหูตาสับสนหากว่าเรื่องที่ตนเองลงจากรถถูกเผยแพร่ออกไปจะกลายเป็นปัญหายุ่งยากประการหนึ่งละครฉากนี้ต้องแสดงจนผ่านเข้าประตูบ้านก่อนเฉิงฉีอินเดินทางมายังนครหลวงคนเดียวหญิงรับใช้ที่สนิทสนมฉันเจี่ยมเมยพี่สาวน้องสาวทั้งสองทั้งขี่ม้าไม่เป็นและไม่รู้จักวิทยายุทธจึงทิ้งอยู่ที่เมืองจินหลิงถึงแม้ว่านางรับตำแหน่งเอื้อต้านโถคณะเนื่อยช่างแต่หากให้สตรีคนเดียวเข้าพักที่ค่ายทหารมีความไม่สะดวกอย่างมากอย่าว่าแต่ตนเองเมื่อกลับถึงนครหลวงโดยปลอดภัยยังต้องหาเรือการยังต้องหาเรือแผนการใหญ่กับนางดังนั้นหยางหลิงคิดจัดให้นางพักอยู่ในบ้านตะเตรียมว่า3วันให้หลังจะจัดคนคุ้มครองส่งนางกลับเมืองจินหลิงดำเนินการยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลประตูบ้านถูกเปิดออกพ่อบ้านผู้เฒ่าของตระกูลเก่าพบเห็นคุณหนูเก่าของนายเดิมก่อนต้องมีสีหน้ายินดีต่อจากนั้นเห็นหยางหลิงนอนอยู่บนแค่ไม้ถึงกับใจหายวาบวิ่งปราดเข้ามากล่าวว่าเราแย่ท่านเป็นไรแล้วหยางหลิงเห็นคนในหมู่บ้านและตึกยืนอยู่แต่ไกลจึงโบกมือแล้วกล่าวว่าเข้าไปแล้วค่อยว่ากล่าววันเวลาที่ผ่านมาค่ายตรงฉางจับตาดูสถานที่นี้ค่ายเนื่อยฉางก็ส่งคนมาอารักขาเป็นการลับทั้งกำชับให้คนในตึกอย่าได้ออกจากบ้านโดยพละการเพื่อมิให้หูหยินทั้งสามเป็นห่วงจึงปิดข่าวของหยางหลิงไว้ดังนั้นคนในตึกพระเว่ยอู่เพียงทราบว่าค่ายตรงฉางกับค่ายเนื่อยฉางไม่ลงรอยกันไต่เท้าหยางยังตรวจราชการอยู่ที่แดนเจียงหนันในนครหลวงเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายพวกมันหาทราบเรื่องไม่หยางหลิงบอกให้ทหารคนสนิท2นายมาหามันเข้าตึกกลางพอถึงประตูรูปวงเดือนซึ่งทอดเข้าตึกหลังที่คนในครอบครัวอาศัยอยู่ค่อยพลิกตัวลงมายืนกับพื้นทางหนึ่งแก้ผ้าพันแผลบนร่างกายทางหนึ่งกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่ากวนเจียหมายถึงพ่อบ้านผู้เฒ่าไม่ต้องเป็นห่วงกำชับคนในบ้านปิดปากสนิทหากมีใครถามถึงก็บอกว่าเราแย่รับบาดเจ็บสาหัสอื่นๆไม่ต้องบอกกล่าววุ่นวายเกากวนเจียคล่ำโลกถึงเพียงไหนแม้ไม่ล่วงรู้รายละเอียดก็ทราบว่าเราแย่สั่งการเช่นนี้ต้องมีเจตนาเคลือบแฝงมันเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์บ้านช่องพินาศนับตั้งแต่ขึ้นเป็นพ่อบ้านตึกพระไว้อู่ก็มีศักดิ์ฐานะสูงกว่าเดิมจึงคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นพิเศษวันเวลาที่ผ่านมามีคนสร้างความลำบากแก่ตระกูลหยางพ่อบ้านผู้เฒ่าก็หวาดหวั่นวิตกยามนี้เห็นเหล่าแย่กลับมาโดยปลอดภัยในใจมีแต่ความยินดีรับคำติดต่อกันวิ่งไปสั่งห้องครัวจัดเตรียมอาหารโอชะไว้หยางหลิงพอแก้ผ้าพันแผลออกเกาหวนซินก็แก้ห่อผ้าที่สะพายติดตัวหยิบเสื้อเขียวออกมาตัวหนึ่งหยางหลิงสวมใส่ที่หลังประตูรูปวงเดือนจากนั้นนำทั้งสองเดินเข้าสู่ตึกหลังพอลดเลี้ยวทางระเบียงปรากฏหญิงรับใช้นางหนึ่งถืออ่างน้ำเดินออกมาพอเห็นหยางหลิงเดินสวนมาต้องอ้าปากค้างด้วยความตื่นเต้นยินดีจากนั้นโยนอ่างทองเหลืองทิ้งหมุนตัววิ่งกลับไปร้องเสียงแหลมเล็กว่าเราแย่กลับมาแล้วหยางหลิงงงงันวูบเห็นหญิงรับใช้นางนี้ลิงโลดยินดีจนลืมตนได้แต่สันศีรษะฝืนยิ้มออกมาแต่ว่าคนในตึกยึดถือตนเองเสมือนญาติกลับให้ความรู้สึกที่พึงพอใจนักเฉิงฉีวินตามติดอยู่ด้านหลังชมดูจนขมวดคิ้วครุ่นคิดหญิงรับใช้ในตระกูลหยางชะไหนไม่มีกฎระเบียบถึงเพียงนี้แม้แต่ครอบครัวใหญ่ธรรมดาในแดนเจียงหนันยังถือมารยาทธรรมเนียมบ่าวไพร่หญิงรับใช้อุกอาจถึงเพียงนี้ต้องลงโทษสักครา
หยางหลิงรุดไปเก็บอ่างทองเหลืองขึ้นเดินไปไม่กี่ก้าวที่ใต้พวงองุ่นม่วงปรากฏเงาร่างอ้อนแอ้นสีเขียวสายหนึ่งพุ่งปลาดมาเรียกหาว่าเสี่ยงกงเสี่ยงกงหยางหลิงบังเกิดคลื่นแห่งความยินดีขึ้นจากใจถึงแม้ออกจากนครหลวงไปเกือบ2เดือนแต่ซุ้มเสียงนี้ยังคุ้นหูถึงเพียงนี้คำเสี่ยงกงคำเรียกสามียังเป็นศัพท์เฉพาะของหานโย่เหนียงมีแต่นางจึงเรียกหาตนเองเช่นนี้หยางหลิงกางแขนออกอ่างทองเหลืองร่วงลงสู่พื้นอีกครากลิ้งไปยังด้านข้างพร้อมกับเสียงร้องเรียกร่างอันอบอุ่นหอมกลุ่นร่างหนึ่งก็โผล่เข้าอ้อมอกของมันเฉิงฉีวินงงงันอีกคราครุ่นคิดขึ้นยังมีศักดิ์เป็นฮูหยินชั้นที่3สมควรรักษากิริยาท่าทางถือมารยาทธรรมเนียมให้ดีเหตุใดจึงนี่นับว่าน่าประทับใจนักนึกถึงตอนนี้เกิดความอิจฉาเลื่อมใสขึ้นมานี่เป็นใบหน้าที่ทั้งยินดีทั้งแง่งอนริมฝีปากที่เต็มอิ่มใต้ขนตางอนยาวเป็นตากระจ่างดังดวงดาวคลอด้วยประกายน้ำตาใบหน้ากลับฉายแววที่ปิติยินดีและเป็นสุขหยางหลิงมองดูใบหน้านางด้วยความรักลูบคลำใบหน้าอันเรียบลื่นของนางเรียกหาว่าโย่เหนียงซี่ฟูของเราซึ่งเป็นคำเรียกภรรยาหานโย่เหนียงเรียกหาเสี่ยงกงอีกคราไม่ทันขาดคำหยางหลิงชิงกอดรัดเอวของนางประทับจูบริมฝีปากของนางแววเสียงดังอึมสุ่มเสียงอ่อนหวานปราศจากการเสแสร้งแม้แต่น้อยแววเสียงเรียกหาเหล่าแย่หญิงงามอีกสองนางยกชายกระโปรงสีขาวขึ้นวิ่งมาอย่างอ่อนช้อยพอเห็นทั้งสองกอดจูบกันจึงรีบหยุดร่างไว้เปลี่ยนเป็นเดินเข้ามาพลางเช็ดคราบน้ำตาแห่งความปิติเบาๆถัดจากนั้นยังเป็นหญิงรับใช้ขบวนหนึ่งสวรรค์มันมีศักดิ์เป็นพระเป็นผู้บัญชาการค่ายเนื่อยชางต่อให้โปรดปรานภรรยาก็ไม่สมควรแสดงต่อหน้าผู้คนเฉิงฉีอื่นคลุ่นคิดพลางเหลียวหน้าไปทางเกาเหวินซินเกาเหวินซินก็แย้มยิ้มดวงตาเป็นประกายเฉิงฉีวินขบริมฝีปากก้มลงเก็บอ่างทองเหลืองใบนั้นวางอยู่ใต้แคร่องุ่นในใจคล้ายกับกัดองุ่นเปรี้ยวลงไปคำหนึ่งน้ำองุ่นไหลผ่านลำคอลงไปบอกไม่รู้ว่าเป็นรสชาติอย่างไรย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งจบเล่มที่6